สวัสดีค่ะค่ะพบกับพวกเรานะคะ3นักพยากรณ์จาก HoloLife ค่ะที่จะมาทำนายดวงของคุณทั้ง12ราศีค่ะดิฉันอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะรับหน้าที่ทำนายดวงชะตาของชายหนุ่มทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าชายหนุ่มทั้ง2ราศีนั้นจะมีดวงเช่นไรค่ะสำหรับอาจารย์เดียนะคะเฮลินทาโร่อาจารย์เดียรับหน้าที่ทำนายดวงให้กับสาวๆทุกคนเลยค่ะเรามาดูว่าทั้งสาวโสดสาวมีคู่สาวมีความรักนั้นดวงแต่ละอย่างของเขาในปี2558นี้ทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรค่ะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์มดดำอักษรรุ่นโบราณครับทำหน้าที่ในการทำนายดวงครับให้กับชาวเพศที่3หรือชาวสีลุงนี่เองนะครับเรามาติดตามมาได้เลยครับเอาละค่ะก็มาถึงราศีกรกฎกันแล้วนะคะชายหนุ่มชาวราศีกรกฎประจำปี2558ในเรื่องของการงานนะคะได้ลูกแก้วของเทวีอโฟไดขึ้นมาค่ะลักษณะการทำงานของชาวราศีกรกฎนะคะมักจะวุ่นวายเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามค่ะมักจะนำพาในเรื่องของผลประโยชน์หรือการงานที่ดีเข้ามาให้กับคุณนะคะใครที่ทำงานติดต่อเกี่ยวพันกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็จะโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะเพราะคุณจะได้รู้จักผู้คนมากมายแล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะมีคอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไพ่ออกมาเป็นราชินีถือดาบระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์นิดนึงค่ะนะคะอาจจะเวียงเก่งวีนเก่งนะคะแล้วก็มักจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีปัญหากับผู้หญิงนั่นแหละค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรอะสงบปากสงบคำตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเกณฑ์การงานเขาบอกว่าถ้าเกิดทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวพันกับของสวยๆงามๆนะคะหรือจะทำลักษณะของการทำเป็นภัตตาคารหรูๆหรือการทำอะไรที่มันแบบว่าสปาก็ได้บันเทิงอารมณ์นะคะอันนั้นก็จะทำให้การงานคุณมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีทัวร์เข้ามาลงทำให้คุณเนี่ยขยายงานต่อยอดออกไปได้อีกไกลทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความวุ่นวายแล้วเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาของชาวราศีกรกฎนะคะค่ะสำหรับสาวๆนะคะคาดว่าคงต้องรอกันอยู่นะคะอาจารย์จัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะสาวราศีกรกฎนะคะในปี2558นี้ไพ่ที่อาจารย์จับได้โมนาลิซาบอกว่า6ดาบค่ะนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่คิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงต่างๆรอไปก่อนค่ะต้องเลยมิถุนายนไปแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าจากรูปเนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเอาไว้มีผลประโยชน์มีสิ่งซ้อนทับที่เราจะต้องคงไว้รักษาไว้จริงๆไม่ได้พอใจนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราทำนั้นอ่ะมันจะได้ซึ่งประสบการณ์ในเรื่องของการงานเนี่ยในปีนี้นะคะของชาวราศีกรกฎเนี่ยงานจะต้องเคลื่อนไหวนะคะคุณอย่าอยู่กับที่เพราะว่าหากคุณอยู่กับที่คุณจะไม่ได้รับการพัฒนาเลยล่ะไม่มีการที่คุณจะได้โปรโมทด้วยแต่ว่าคุณจะต้องพยายามให้ตัวเองอะค่ะมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่าเดินทางออกไปวางแผนที่จะทำสิ่งอื่นวางโครงการใหม่อยู่เรื่อยๆได้ผลไม่ได้ผลช่างมันค่ะแต่ว่าคุณต้องคิดที่จะทำเพราะว่าสิ่งนั้นเมื่อเลยมิถุนายนไปแล้วสิ่งนี้จะถูกเล็งเห็นจากนายจากผู้ใหญ่และคุณจะได้รับโอกาสนั้นคือพูดง่ายๆว่าครึ่งปีแรกยังคงเหนื่อยต่อเนื่องแต่หลังจากครึ่งปีหลังไปแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นเขาเรียกว่าไปอย่างช้าๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่อาจารย์จะแนะนำอย่างหนึ่งว่าในช่วงปีนี้ชาวราศีกรกฎควรหาอะไรพิเศษทำนะคะเพราะ6ดาบบ่งบอกว่าถ้าเรามีอะไรที่พิเศษออกมาสักหน่อยเนี่ยจะทำให้เราสามารถเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำได้นะคะมาทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเรื่องของการงานสำหรับกลุ่มเพศหลากหลายทางเพศนะครับก็ได้อักษรรูนที่ชื่อว่านีดขึ้นมานะครับนีดตัวนี้เป็นรูนที่แปลว่าความหวยหาความอ่อนแรงเสียและเกิดในเรื่องการงานในปีนี้ผมทายว่าดวงการงานในปีนี้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมีความจำเจเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดใครคิดจะเปลี่ยนงานในปีนี้ผมมองเลยว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วก็รอไปก่อนนะครับแล้วจากภาพในไพ่ใบนี้ครับภาพคุมหน้าคุมตาใบนี้ขึ้นมานะครับผมทายเลยว่าการงานเนี่ยตัวเราก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายจำเจกับภาระที่เป็นอยู่เป็นงานที่เหมือนกับเดือนเดือนอ่ะหมดเดือนนี้งานใหม่ก็โผล่เข้ามาหมดเดือนนี้งานใหม่ก็โผล่เข้ามาเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับอึดอัดมีความเบื่อหน่ายเหลือเกินนะครับถ้าหากเป็นไปได้นะผมสำหรับชาวราศีกรกฎในปีนี้นะครับถ้าหากเป็นไปได้นะภาพเป็นนี้ผมทายว่าการเน้นในเรื่องของการเดินทางไกลเป็นอย่างที่แปลกๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจำพวกอาจจะเป็นแนวเหมือนกับออกไปทางประเทศออกไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็ได้อาจจะเป็นแนวไปลาวไปพม่าไปมาเลย์หรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับ
ในที่ที่แปลกๆแล้วกลับมาทำงานดูผมมองว่าตรงนี้ครับจะทำให้พลังในตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวมากขึ้นครับในเรื่องการทำงานเพราะว่าการงานในช่วงนี้แห้งไปหรือเปล่าเบื่อหน้าเบื่อไปหรือเปล่าตรวจสอบตัวเองดูให้ดีๆครับในปีนี้ครับค่ะดิฉันก็รอฟังราศีกรกฎเหมือนกันค่ะนะคะถือว่าชาวราศีกรกฎที่เป็นเพศหญิงก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพอกลางปีไปแล้วเนี่ยหลายอย่างก็จะเห็นผลมากขึ้นนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะการเงินของชายหนุ่มชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะคะได้ลูกแก้วของ TV Hestia ขึ้นมาค่ะเรียกได้ว่าการเงินมั่นคงนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะในช่วงแรกๆก็ออกจะในเรื่องของการทำอะไรกับสิ่งเดิมๆหรือสิ่งเก่าๆไปก่อนนะคะแต่ก็ช่วงกลางปีไปแล้วจนถึงปลายปีนะคะการเงินคุณจะกระตุ้นมามีเกณฑ์ได้ทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เขาบอกว่าในปีนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยและการริเริ่มตรงนี้ทำให้การเงินคุณเนี่ยนะคะมีการหมุนเวียนนะคะหรือมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะไปต่างประเทศหรือไปต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเกิดขึ้นมากด้วยนะคะแล้วในเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็รวมไปถึงในเรื่องของการซ่อมแซมเกี่ยวเรื่องของยานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นตรวจดูแลสุขภาพของรถของคุณให้ดีก่อนนะคะเกิดไปเสียกลางทางแล้วมันจะทำให้การงานคุณติดขัดได้ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเพศชายนะคะการเงินนะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะช่วงต้นเงียบแต่ช่วงปลายไปแล้วจะค่อนข้างสะพัดมากขึ้นและใช้จ่ายเงินเกี่ยวเรื่องของการเดินทางและการเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะส่วนสาวๆชาวราศีกรกฎในเรื่องทางการเงินอาจารย์บอกเลยว่าปีนี้อย่าเขาเรียกว่าอย่ากลัวเกินกว่าเหตุคือให้กล้าเสี่ยงเพราะไพ่สี่เหรียญไม่ใช่ไม่มีเงินนะคะจริงๆมีช่องทางด้วยแต่ลักษณะของคนสี่เหรียญคือกลัวค่ะกลัวการที่จะริเริ่มกลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดแล้วก็พอเหมือนกับว่าสมมติเราเริ่มไปแล้วแล้วมีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยก็เตรียมจะหอบกระเป๋าเพื่อจะถอดใจแล้วถอดใจแล้วฉันไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้คืออาจารย์จะบอกว่าสี่เหรียญถ้าอยากทำให้มันพอกพูนคือต้องกล้าเสี่ยงเพราะว่าอย่างน้อยๆคุณมีฐานของความสามารถและฐานทางการเงินอยู่แล้วดังนั้นอีกหนึ่งเหรียญที่คุณจะหยิบมาได้ก็คือว่าความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำให้คุณมีเงินแต่ถ้าคุณยังย่ำอยู่กับที่การเงินจะไม่มีทางพอกพูนขึ้นคุณก็ต้องใช้ทรัพย์นั้นต่อไปเรื่อยๆมีเกณฑ์ได้มีเงินเก็บไหมคะจันเดียคือสี่เหรียญเนี่ยนะคะเป็นเกณฑ์ทรัพย์สินมากกว่าคือที่เราจะบอกต่อไปว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินมีเกณฑ์ที่เราจะได้ทรัพย์สินโชคลาภจากผู้ใหญ่ค่ะจะให้สิ่งนั้นมาเป็นทุนทำให้เรามีความสบายใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเฮ้ยเรามีกองทุนไงเราก็เลยกล้าหาญมากขึ้นตรงนี้ก็ทำให้ผลักดันศักยภาพด้านการเงินของชาวสาวสาวชาวราศีกรกฎให้มีความการพัฒนามีศักยภาพที่มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในการที่เหมาะสมนะคะงั้นก็เริ่มในเรื่องของการทำเรื่องกู้ซื้อบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยก็ได้ใช่มีเกณฑ์ค่ะปีหน้ามีเกณฑ์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของการเงินสำหรับกลุ่มชาวหลากหลายทางเพศนะครับในราศีกรกฎกันนะครับได้อักษรรูนที่ชื่อว่าดากัสขึ้นมาดากัสนะครับแปลว่าแสงสว่างความสมหวังความสำเร็จนะครับผมทายเลยว่าการเงินในปีนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องการมีโชคดีเกิดขึ้นจะมีข่าวดีทางการเงินเกิดขึ้นนะครับแล้วจากภาพในไพ่นะครับอับันดันขึ้นมาครับถ้วยเงินถ้วยทองมาเกิดเลยทีเดียวไพ่ใบนี้นะผมทายว่าการเงินในปีนี้นะครับถ้าเกิดใครคิดจะลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามหากคิดจะเปิดร้านค้าเปิดร้านขายของหรือทำอะไรก็ตามในปีนี้นะครับผมทายเลยว่าจะมีเกณฑ์ครับในเรื่องการมีโชคดีเกิดขึ้นครับทางด้านโชคลาภเกิดขึ้นอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดใครคิดจะในเรื่องของการเปิดร้านขายอาหารขายขนมหรือขายเบเกอรี่อะไรก็ตามในปีนี้นะครับสำหรับชาวกลุ่มเพศที่3หลากหลายทางเพศเนี่ยก็สามารถเปิดได้ครับรับรองว่าปีนี้เนี่ยรับรองว่าเงินทองเนี่ยมีการหลั่งไหลมาเทมาครับเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับประมาณก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของชาวราศีกรกฎแสดงว่าปีนี้ชาวราศีกรกฎต้องกล้าเสี่ยงใช่ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่สาวๆแล้วก็คุณหนุ่มๆรอคอยนะคะก็คือในเรื่องของความรักกันดีกว่าค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักค่ะได้ลูกแก้วที่ค่อนข้างสุขสว่างใสทีเดียวค่ะได้ลูกแก้วของเพอร์ซิอุสขึ้นมานะคะในแง่ของความรักนะคะเขาบอกกันว่าจะได้พบรักที่ค่อนข้างตรงใจอิ่มเอมใจและได้พบโดยแบบบังเอิญซะด้วยค่ะถ้าใครที่แบบว่ายังไม่มีคู่นะคะปีนี้ก็เป็นปีแห่งความบังเอิญโชคชะตานำพาให้เรามารู้จักกันนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคู่จากการเดินทางและไพ่ที่อาจารย์เลือกมาไพ่เดอะซันซะด้วยนะคะก็ถือว่าปีนี้ความรักโชติช่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะทำบุญมาดีค่ะปีนี้ก็จะได้เสวยผลบุญในแง่ของความรักมีความสุขความอิ่มเอมใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นครอบเป็นครัวกันอยู่มาเนิ่นนานแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่า
ได้รับอะไรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองหรือว่าทิศทางของครอบครัวนะคะได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีค่ะว่าปีนี้พัฒนาความรักไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจทีเดียวนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆมีบ้างประปรายนะคะแต่ยังไงก็คือหันหน้าคุยกันทุกอย่างเคลียร์กันได้ลงตัวไม่มีอะไรยากเกินความสามารถคุณแน่นอนค่ะสำหรับสาวๆราศีกรกฎในเรื่องของความรักนะคะมาเริ่มต้นที่สาวโสดก่อนเลยการที่คุณได้ไพ่ Justice ขึ้นมาเลยเนี่ยให้ระวังความตรงไปตรงมาของคุณสักนิดนึงถ้าไม่อยากจะโสดต่อไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเติมความหวานให้กับตัวเองอ่อนโยนนิดนึงคือไม่ต้องเก่งทุกเรื่องค่ะเก่งเป็นบางเรื่องบางเรื่องแกล้งไม่เก่งบ้างอะไรแบบนี้ก็จะทำให้คุณสามารถที่จะเพราะจริงๆคุณมีเสน่ห์คุณสวยนะคุณดูดีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณเพราะมีความรู้สึกว่าแพ้คุณทุกอย่างเลยดังนั้นผู้หญิงที่บางครั้งดูมองภายนอกว่าเก่งมากจนเกินไปก็จะทำให้ชายหนุ่มกลัวได้ดังนั้นถ้าหากอยากที่จะสละโสดสาวโสดจะต้องทำตัวให้ดูหน่อมแน่นนิดนึงค่ะไม่ใช่แกล้งค่ะแต่เขาเรียกว่าเอามันยาหยิงเข้ามาสักนิดนึงอะค่ะเพื่อนัดมาเลยค่ะหลายร้อยเล่มเกวียนที่ทำให้เราแบบมีเสน่ห์ส่วนคนมีคู่สาวที่มีคู่แล้วสำหรับชาวราศีกรกฎนี่ก็เหมือนกันค่ะคือลักษณะของอาการของแม่ของลูกหรือความรู้สึกของการเป็นผู้หญิงเก่งเข้าสิงมากจนเกินไปทำให้รอบข้างเราคู่รักของเราสามีของเราคนใกล้ชิดเรามีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรเธอก็มีความรู้สึกว่าแบบนั้นมันควรจะดีกว่าแบบนี้สิด้วยความที่คิดไงคะความเป็นผู้ใหญ่ไงคิดอยากเติบโตจะติดแล้วไงตัดสินทุกตัวเองคือถูกอะค่ะเราถูกคนเดียวตัดสินนู่นตัดสินนี่นี่มันออกแนวเหวี่ยงเก่งวินเก่งทำให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าท้อใจที่เฮ้ยทำไมทำเท่าไหร่ไม่ถูกใจเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่อย่างน้อยๆจริงๆจะติดหมายถึงว่าคู่รักของเราเนี่ยเขาให้ความเป็นใหญ่กับตัวเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะอ่อนลงนิดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นของคนรักหรือคนรอบข้างของคุณเนี่ยละค่ะจะเป็นไอเดียสำคัญจุดประกายที่เขาเรียกว่าจัตติต้องมีเป็นคู่นะคะคู่ของคุณจะช่วยเกื้อหนุนทำให้คุณมีการพัฒนาศักยภาพไปได้ดังนั้นปี2558นี้หากอยากมีความสุขมีความรักจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ลดลงมานิดนึงเขาเรียกว่าลดความเหวี่ยงลดความตรงลดความแบบเหมือนกับว่าอยากได้อยากมีหรือมีความรู้สึกว่าอันนี้ถูกอันนั้นถูกเราลองลดลงมานิดนึงแล้วเราจะได้พบว่าอ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องกับถูกใจมันใกล้กันนิดเดียวค่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับกลุ่มชาวสีลุงกันบ้างในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้อักษรรูนนะครับที่ชื่อว่าเบอร์คาน่าเบอร์คาน่าตัวนี้นะครับเป็นรูนที่ลองตีความนะรูนตัวนี้มันแปลว่าแม่ให้นมเด็กนะครับผมทายว่าความรักในปีนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความห่วงหาอาทรกันเป็นอย่างดีกับคู่ครองนะครับสำหรับชาวเพศที่ชาวกลุ่มชาวหลากหลายทางเพศเนี่ยที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอุปถัมภ์การดูแลหรือการเอาใจใส่เป็นอย่างดีเผลอๆเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการเปิดตัวกับผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการพาแฟนพาคู่ครองเนี่ยพาไปเจอพ่อแม่ที่บ้านนะครับพาไปเจอผู้ใหญ่ในบ้านเกิดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วภาพเป็นนี้ขึ้นมานะครับเป็นภาพเต่าในนี้ผมทายว่าความสัมพันธ์ความรักในปีนี้ก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าที่ดูมั่นคงดีมีการคบกันในเชิงแบบยาวนานไปได้เรื่อยๆนะครับแต่มีข้อเสียอย่างนึงนะสำหรับชาวราศีกรกฎในปีนี้อย่างนึงนะครับไพ่ใบนี้ผมทายว่าให้ระวังตัวเรานะครับอาจจะมีในเรื่องความเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปอาจจะมีในเรื่องการควบคุมมากจนเกินเหตุตรงนี้ครับนำพาให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักเนี่ยที่อาจจะเติบโตหรือมีความก้าวหน้าเนี่ยอาจจะดูแล้วสั่นคลอนได้ในปีนี้ให้ระวังนะเพราะภาพเป็นภาพชุดเกราะเราไปหยิบเต่านะอย่าบ้าอำนาจบ้าอำนาจเป็นภาพอำนาจครับเป็นไพ่ขุนยนต์ใบนี้ครับค่ะนะคะก็จบไปแล้วในเรื่องของความรักเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันดีกว่าว่าสุขภาพร่างกายของชายหนุ่มชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะคะได้ลูกแก้วของเทวีบาสขึ้นมาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายชายหนุ่มนะคะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวเรื่องของกระดูกเกี่ยวเรื่องของขานะคะช่วงขาเป็นต้นไปตั้งแต่ในช่วงต้นขาอ่อนเนี่ยลงไปจนถึงช่วงปลายเท้านะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะการได้ออกไปเดินทางบ่อยๆนะคะใช้รถใช้ราบ่อยๆหรือการขี่มอเตอร์ไซค์นะคะมันก็จะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็ยิ่งไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเกี่ยวเรื่องของกระดูกด้วยนะคะระวังกระดูกแตกกระดูกหักหรือการขาดแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามทานแคลเซียมอยู่เยอะๆนะคะเป็นประจำก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นได้ค่ะสำหรับสาวๆชาวราศีกรกฎเรื่องสุขภาพอาจารย์บอกเลยค่ะคุณจะมีปัญหาสุขภาพเพราะไพ่แฮงแมนบ่งบอกว่าเขาเรียกว่าสุขภาพแย่ที่เกิดจากการที่เราสะสมมานานอย่างเช่นการใช้นิ้วพิมพ์งานคือการนิ้วล็อกนะคะช่วงสะโพกค่ะหลังการก้มที่ไม่ได้ย่อขาลงไปเขาเรียกว่า
อาการเกิดจากการที่เราทำผิดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎในปีนี้ควรจะต้องมีการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มากๆเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะทำอะไรแบบแล้วด้วยความที่ปีนี้คุณมีความตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้ทำให้กล้ามเนื้อของคุณแข็งเกร็งได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการผ่อนคลายเพราะว่าข้อเสียของคุณก็คือเกิดจากการที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อตึงตัวมากจนเกินไปทำให้เกิดการปวดเมื่อจนเป็นขั้นถึงกล้ามเนื้ออักเสบจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวกลุ่มหลากหลายทางเพศชาวสิงห์กันบ้างนะครับในราศีกรกฎนะครับได้อักษรรูนที่ชื่อว่าวุนโจขึ้นมาครับวุนโจเนี่ยเป็นรูนที่แปลว่าความเรื่อนเริงความสำราญในเรื่องสุขภาพไม่รู้นะอันนี้ขอตีความนะครับวุนโจเนี่ยมันมีความหมายไปถึงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินผมทายว่าช่วงนี้เนี่ยก็ให้ระวังครับในเรื่องของการทานอาหารอาจจะมีการทานอาหารเนี่ยเพื่อจะเกินเหตุนะครับแล้วทำให้เกิดปัญหาท้องเสียได้อาหารเป็นพิษใช่ไหมอาหารเป็นพิษใช่ครับทานไพ่ทานฟอร์เมชันไปเนี่ยเป็นภาพที่แปลว่าให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักอะไรก็ตามนะตัวเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียการเป็นอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะหากที่จะทานอาหารนะครับก็ตรวจสอบตรวจเช็คดูให้ดีๆนิดนึงนะครับก็ทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ครับจะทำให้ร่างกายขับถ่ายเนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับค่ะ